กลับมาต่อตอนที่11นะครับของวิดีโอการสอน Layout 2018นะครับในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการทำงานนะครับของมืออาชีพนะครับในการนำโปรแกรม Layout นะครับไปใช้ในการเขียนแบบ2มิตินะครับจากการสร้างโมเดลในโปรแกรมแซปโดยตรงเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะทำอาคารขึ้นมา1อันนะครับโดยเป็นอาคารง่ายๆนะครับอ่ะผมกด R สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ1 1เพื่อสร้างฐานรากขนาด1คูณ1ขึ้นมาจากนั้นกด P push to นะครับดึงขึ้นพิมพ์จุด3 enter นะครับฐานรากขนาดนี้ตัวนี้นะครับขนาด1คูณ1แล้วก็สูง 0.3 นะครับนะครับตอนนี้นะครับให้เราคลิก3ครั้งนะครับคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง make component นะครับจะเป็นต้องเป็น component นะครับเดี๋ยวอธิบายเพราะอะไรนะครับจากนั้นผมตั้งชื่อว่า F1 หรือ footing หมายเลข1ตรงนี้สำคัญนะครับสำหรับคนใช้ layout ในการทำงานมืออาชีพนะครับจะต้องกำหนดแกนนะครับแกนนี่ตัวที่สำคัญมากนะครับหลายคนไม่สนใจนะครับแต่ถ้าเราอยากจะทำงานให้มีประโยชน์นะครับต้องกำหนดแกนนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะครับกดกำหนดแกน set component นะครับ x นะครับแปะตรงนี้นะแล้วก็ลากมาให้ช้านะครับแล้วก็กดตรงนี้ลากมาให้ช้าคลิก3ทีนะครับแล้วก็กด create ในตอนนี้เราจะได้แกนนะครับอยู่บริเวณนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยจะนำไปใช้ในการถ่ายระดับนะครับในโปรแกรม layout ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้ layout เนี่ยไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้นะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆในการทำแบบก่อสร้างโอเคเราก็จะนะครับจับตรงนี้นะแล้วก็ยกขึ้นชิปค้างไว้ตามแกนน้ำเงินนะครับแล้วล็อกกับจุดนี้ก่อนนะครับ00นะนะครับระดับจากนั้นเรากดลงไปข้างล่างนะครับ1เมตรเพื่อที่จะให้นะครับในส่วน footing ของเราเนี่ยจมดิน1เมตรพอดีซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับเราต้องทำโมเดลเนี่ยให้เหมือนกับแบบก่อสร้างหรือตัวก่อสร้างจริงๆนะครับนั้นฐานรากตัวนี้จะจมดิน1เมตรนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะกด R สี่เหลี่ยมนะครับเนื่องจากเรามีเซนเตอร์อยู่แล้วนะครับมันจะสแนกกับเซนเตอร์เลยนี่ข้อดีนะครับของการมีแกนที่วางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจากนั้นคลิกนะครับลากใน SketchUp Pro 2018นะครับถ้าเรากด Control ใน Windows หรือ Option ใน Mac นะครับเราจะสามารถเลือกสี่เหลี่ยมจากตรงกลางได้นี่คือฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับ2017ไม่มีนะครับผมพิมพ์จุด2คอมมา.2จากนั้นกด P นะครับพุทธภูดึงขึ้น 1.4 แล้วผมก็คลิก3ครั้งนะครับทั้งหมดคลิกขวา Make Component ตั้งชื่อว่า C1 กดกำหนดแกนครับแต่ตอนนี้แกนโดนบังไม่เป็นไรครับกด Escape แล้วกดสร้างไปก่อนดับคลิกเข้าไปข้างในครับไปที่คำสั่ง View Component Edit Hide the Rest Hide Rest of Model นะครับเพื่อซ่อนตัวอื่นทั้งหมดตอนนี้เราสามารถจะไปที่ Default Tray เอาไป Default Tray ครับไปที่ Last to Set นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ X นะครับเปลี่ยนแกนได้นะครับเราเปลี่ยนแกนอย่างได้นะครับไม่มีปัญหาแต่แกนตรงนี้สำคัญนะครับมันใช้ประโยชน์ได้โอเคคลิก3ครั้งนะครับแล้วก็ yes นะครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้ชิ้นงานนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ระยะนะครับ4 enter แล้วก็คูณ2นะครับ2ตัวเลือกทั้งหมดนะครับ copy มาด้านนี้ครับคลิกวางพิมพ์ C แล้วก็ขุดกดนะครับ x 3แล้วก็อีก3ตัวนะครับกด x 3 3ตัวเราก็จะได้อาคารง่ายๆนะครับขนาด4 4 4 8นะครับแล้วก็4นะครับเป็น8คูณ12โอเคในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดนะครับ4เหลี่ยมอีกครั้งนึงนะครับทำคานขึ้นมาเป็นคาน GB นะครับลงมา 4.4 แล้วกันนะครับแล้วก็คลิก3ครั้งนะครับคลิกขวา Make Component ตั้งชื่อว่า GB กำหนดแกนเหมือนกันครับไว้ตรงนี้คลิก3ที create แล้วผมก็คลิกตรงนี้นะครับชิ้นงานกด Q rotate ผมก็จะหมุนอันนี้คำสั่งพื้นฐานนะครับขณะหมุนเนี่ยกด control 1ทีนะครับใน Windows หรือ option ใน Mac นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาหมุนพร้อม copy เลยนะครับเลื่อนมาแล้วก็กดตรงนี้วางนะครับแล้วก็ผมก็ชิป3ตัวนี้นะแล้วผมก็ copy ออกไปครับ4 enter แล้วก็ x 3เรียบร้อยแล้วครับนี่คือเบสิกนะครับถ้าใครอยากจะศึกษาในแบบนี้นะครับให้ไปที่เว็บไซต์ 3d.com นะครับเราสอนละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ตอนท้ายนะครับลองไปดูนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อไปครับเดี๋ยวผมทำเสาก่อนในส่วนนี้เป็นโครงสร้างนะครับจะมีเสา C2 ที่วางอยู่บน C1 นะครับวิธีการคือผมก็ไปที่ Outliner ที่ Outliner นะครับปกติ Outliner เนี่ยจะไม่เปิดนะครับให้เราไปที่คำสั่ง Window แล้วไปที่คำสั่ง Default Tray นะครับ Default Tray Window Default Tray อยู่ไหนเอ่ยใน Mac อ๋อใน Mac ไม่มี Default Tray นะครับแต่ Window เนี่ยมี Default Tray ไปที่ Window นะครับ Default Tray แล้วกด Outliner แต่ใน Mac เนี่ยเราไปที่ Window แล้วกด Outliner เลยนะครับต่างกันตรงนี้นิดนึงนะนะครับเอาละผมเลือก C1 ยังไงมันเลือกยากใช่ไหมเรากดตัวแรกนะครับใน Outliner ชิปค้างไว้แล้วกด C1 ตัวสุดท้ายครับเราก็จะ copy ไปเลยนั้น Outliner มีประโยชน์นะครับในการเลือกชิ้นงานแล้วก็ organize model copy ไปวางครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมต้องการสร้างเสา C2 ผมคลิกขวานะแล้วก็ make unique นะครับ make unique ไปดูนะครับพื้นฐานของเรานะครับในเว็บไซต์นะครับหลายคนสร้างโมเดลเนี่ยไม่เข้าใจหลักการการทำ component แล้วก็การจัด organize model นะครับสำคัญมากใน layout นะครับเขียนมั่วไม่ได้นะครับเราจะต้อง organize model ให้ดีตอนนี้ผมไปที่ entity info ผมจะเปลี่ยนชื่อของเขาเป็น C2 และตอนนี้นะครับผมก็จะกด S scale ดึงทั้งหมดนะครับขึ้นเลยผมต้องการให้มันสูง 3.2 ใช่ไหมพิมพ์ 3.2m แล้วก็ enter เลยครับง่ายๆเลยนะเอาละตอนนี้เดี๋ยวผมปรับหน้าจอแป๊บนึงนะครับให้พอดีกับหน้าจอหลายคนอาจจะไม่เห็นค่านะครับของการพิมพ์ค่าของผมนะครับผมพักก่อนโอเคตรงนี้มาแล้วครับนะตอนนี้คือ 3.2 เมตรนะครับพอดีหรือเปล่าวัดก่อนปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับสำคัญตรงนี้นะครับ organize model นะครับสำคัญอ่ะผมกด R สี่เหลี่ยมนะครับ8บริเวณนี้ผมกด P พุทธูลงนะครับจุด1ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนที่เป็นแผ่นพื้นที่เป็นพื้นคอนกรีตนะครับที่เทบนดินนะครับเรียกว่า ground slabผมเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวา make component ตั้งชื่อว่าพื้น GS นะครับและแกนผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันบนนะครับคลิก3ทีแล้วก็กด create จากนั้นผมก็ copy ออกมา4 enter จากนั้นผมก็ copy ต่อครับแล้วก็เป็น4แล้วก็คูณ2 x2นะครับตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะสร้างอาคารโครงสร้างขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลือกทั้งหมดนะแล้วกด B bucket จากนั้นผมเทคอนกรีตเข้าไปก่อนให้มันดูสวยงามเรียบร้อยแล้วครับหลายคนนะครับอาจจะต้องการไปทำ layout เลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ครับเราจะต้องจัดนะครับลักษณะของการเรียงหน้าก่อนกำหนดขอบเขตของการแสดงใน layout ก่อนนะครับสำคัญมากตรงนี้นะครับจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า scene แล้วก็ layerนะครับเอาตอนนี้ผมไปที่เลเยอร์ครับเลเยอร์นะครับกดบวกเลเยอร์เพิ่มนะผมเอา C1 กดบวกพิมพ์ C2 กดบวกนะครับ F1 กดบวกนะครับ GB กดบวกนะครับ GS ตั้งชื่อให้เหมือนกับสิ่งที่เรานะครับต้องการในการทำงาน C1 GS GB F1 ครบแล้วนะครับไม่เป็นไรอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกริดไลน์โอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะปรับโหมดตรงนี้นะครับเป็น Color by Layer แล้วผมก็จะเลือกบริเวณนี้นะครับปึ๊บและผมไปที่ Entity Info แล้วก็ย้ายเขาอยู่ใน F1 เรียบร้อยบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะครับลากจากขวามาซ้ายผมก็จะได้ C1อันนี้นะครับเลือกทั้งหมดนะครับจากขวามาซ้ายผมก็จะได้ C2 นะครับต่อไปครับผมชิปค้างนะครับที่แผ่นพื้นผมเลือกให้เขาอยู่ใน layer GS นะครับและตอนนี้ผมปิดทุกตัวมันจะเหลือแต่ B ถูกไหมครับ GB ผมก็เลือก GB ในตอนนี้นะครับถ้าผมเปิดทั้งหมดเลยผมก็จะได้ layer แบ่งออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยเลยอันนี้เสร็จแล้วครับนี่คือการแบ่ง layerสำคัญตรงนี้นะครับและตอนนี้เราเริ่มทำแบบได้เลยนะครับเอาละไปที่คำสั่ง view นะครับไม่ใช่ดิไปที่ camera นะครับแล้วก็กดนะครับ parallel projection ตรงนี้สำคัญมากนะมันจะเป็นตัวกำหนดให้เรามองนะครับภาพเนี่ยเป็นแบบมุมมองขนาน parallel projection นะครับมันจะเหมือน 2D CAD เลยกดตรงนี้ปุ๊บเราจะสูญเสียการเป็น perspective view ไปนะครับแต่มันก็เหมาะกับการเขียนแบบผมปรับให้เป็นท็อปวิวนะครับด้วยคำสั่งวิวนะปรับเป็นท็อปวิว
เอาละโอ้โหมันเยอะนะแต่จริงๆเราต้องการแค่ฐานรากถูกไหมกับฟุตติ้งไม่ใช่เราต้องการตอหม้อกับตัวฐานรากใช่ไหมครับเราก็ปิดทั้งหมดก่อนนะครับคลิกแล้วเราก็เลือกไปที่ C1 แล้วก็ F1 แต่ตอนนี้โหมด Color by Layer ผมไม่เอาละผมปิดนะครับตรงนี้ Color by Layer และผมปรับสไตล์นะครับให้กลายเป็น Hidden Line ตรงนี้สำคัญนะครับ Hidden Line เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้แปลงฐานรากเรียบร้อยแล้วมาได้แล้วนะครับเราไปที่คำสั่ง Scene ใน Default Tray นะตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วเราออกคำสั่งบวก Scene Add Scene นะครับปุ๊บมันถามว่า Save as New Style ไหมแน่นอนครับเพราะว่าเราปรับสไตล์ใหม่นะครับเรากด Create Scene เลยปุ๊บและตั้งชื่อใหม่นะครับวิธีการตั้งชื่อคือให้เราคลิกขวาที่ Scene นะครับแล้วกด Rename Scene เปลี่ยนชื่อนะครับมันจะ Pop up ตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราตั้งชื่อว่า Plan ฐานรากนะครับแล้วผมก็กด enter เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเราไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราต้องการแปลนคานพื้นหรือแปลนคานชั้น1นะครับผมก็เปิด C2 แล้วเปิด GB เห็นไหมครับเราได้มาแล้วในขั้นตอนนี้อย่าขยับหน้าจออย่าหมุนนะครับเพราะว่าโปรแกรม layout เนี่ยมันจะล็อกกับตำแหน่งซีนที่เราสร้างไว้นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งหมุนนะแล้วเราก็ไปที่คำสั่งซีนออกคำสั่งบวกครับซีน2เนี่ยตั้งชื่อว่าแปลนคานพื้นพอเรามีชั้นเดียวนะนะครับแปลนคานพื้น Enter ตอนนี้เราจะมีแปลนฐานรากแล้วก็แปลนคานพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ผมอยากบิดดูเห็นไหมครับแปลนฐานรากแล้วก็แปลนคานพื้นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเอาแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเขียนกริดลายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนกริดลายนะเอาละเดี๋ยวผมจะลากเส้นนะครับจากตรงนี้ดูนะครับว่าเวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาทีหลังเป็นยังไงอันนี้ผมให้2เมตรแล้วกันแล้วก็ลากมาตรงนี้ชิปค้างไว้ปึ๊บนะครับแล้วผมก็ลากมา2เมตรครับคลิกทั้งหมดนะครับแล้วก็ copy ไปจริงๆตรงนี้นะครับมี extension นะแต่ในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาคำสั่งพื้นฐานก่อนคลิก3ทีชิปค้างไว้คลิก3ทีชิปค้างไว้แล้วผมก็ออกคำสั่ง make group เรียบร้อยนะครับได้1 group แล้วกลับไปด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับผมเอา2เมตรเหมือนเดิมลากขึ้นไปนะครับชิปค้างไว้ล็อกตรงนี้แล้วก็ลากต่อนะครับ2เมตรคลิก3ครั้งนะครับทั้งหมดแล้วก็ copy ไปครับ c คูณ3 x 3ครับเราก็จะได้แนวกริดไลน์ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับจริงๆแล้วมันปลั๊กอินอย่างที่บอกไว้นะครับทำเป็นกริดไลน์ได้อ่ะนะครับผม make group และผมเลือกทั้งหมดนะครับไว้ด้วยกันแล้วผมก็ make component นะครับตั้งชื่อว่า grid grid line ตรงนี้สำคัญนะครับเราต้องย้ายเขาไปอยู่ใน layer grid line ตรงนี้นะเห็นไหมครับ grid line สร้างมาแล้วเราก็ไปที่ edit info แล้วก็ย้ายเขาอยู่ใน layer grid line นะครับตอนนี้ผมกลับมาแปลฐานรากนะครับแปลนคันพื้นเนื่องจากว่าผมปิดกริดไลน์ไว้แต่แรกถูกไหมครับมันเลยไม่แสดงขึ้นมาดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ผมมาที่ผมปิดในส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับแล้วเปิดแต่กริดไลน์ตอนนี้ห้ามหมุนนะห้ามหมุนหน้าจอเลยนะครับเอาละเมื่อห้ามหมุนแล้วผมก็มาที่ซีนแล้วผมก็กดบวกครับผมได้ซีนใหม่ชื่อว่ากริดไลน์ผมก็ตั้งชื่อนะครับสมมุติกริดไลน์ของผมเนี่ยมันสลับกับแปลนคานพื้นนะผมกดตรงนี้นะครับแล้วกดลงปุ๊บเรียบร้อยนะครับมันก็อยู่ข้างล่างแล้วแล้วนี่ผมมีแปลนฐานรากแปลนคานพื้นแล้วก็กริดไลน์ง่ายๆเลยนะครับโอเคเราก็ส่งไปที่เลเยอร์เลยครับผมเซฟไฟล์ก่อนนะครับเซฟแล้วไปที่คำสั่งตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งไฟล์ send to layout ครับและตอนนี้ผมก็จะเลือกนะครับในส่วนที่เป็นเทมเพลตแต่เบ็อกของผมเองนะเราสอนมาแล้วนะครับในวิดีโอตอนก่อนหน้านี้นะครับ10ตอนที่ผ่านมาลองไปดูนะครับย้อนหลังผมกดชูดนะครับเข้าไปเราก็จะได้เส้นตรงนี้ขึ้นมาเป็นกริดไลน์นะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนสเกลก่อน
นะครับกดตรงนี้ปุ๊บนะครับเราไปที่คำสั่ง SketchUp Model และตอนนี้มันบอกว่าซีนนี้นะครับมีสเกล1ต่อ66ผมกดนะครับดรอปดาวน์เมนูแล้วมองหาสเกล1ต่อ75ไม่มีถ้าไม่มีนะครับกด Custom Scale แล้วนะครับออกคำสั่งบวกตรงนี้ผมเอา1ต่อ75แล้วกด Add เรียบร้อยครับ Close เลยตอนนี้เราก็มองหาสเกล1ต่อ75ด้านบนนะครับกดเลยปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้นะครับสเกล1ต่อ75ขึ้นมาแล้วนะครับในขั้นตอนนี้เราควรจะสร้างเลเยอร์แล้วผมก็กดบวกนะครับตั้งเลเยอร์ว่ากริดไลน์คือต้องละเอียดหน่อยนะครับนะถ้าละเอียดก่อนตอนแรกเนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับกริดไลน์โอเคตอนนี้ผมก็จะคลิกขวานะครับตรงนี้ move to layer กริดไลน์นะครับใครไม่เข้าใจต้องไปเรียนตอนที่ผ่านมานะครับสังเกตจุดน้ำเงินนะตอนนี้อยู่ที่กริดไลน์แล้วผมเอา default มาไว้ default ก่อนเพราะว่า default เนี่ยคือตัวต่อไปนะครับโอเคตอนนี้เราได้ชิ้นงานขึ้นมาแล้วผมอยากได้ฐานลากนะครับวิธีการนะครับคือกด edit copyแล้วก็กด edit วางครับเมื่อวางแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะได้ถ้าผมเลื่อนมานิดนึงเห็นไหมครับ2ตัวเห็นไหมครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่เอานะผมอันดูก่อนนะตอนนี้มันมี2ตัวซ้อนกันพอดีถูกไหมเพราะมันซีนมันวางซ้อนกันพอดีด้วยเทคนิคนี้นะครับผมก็ไปที่ Setup Model และผมเลือกตรงนี้ครับซีนตรงนี้ให้เป็นซีนที่เรียกว่าแผ่นฐานลากเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็จะมีนะครับในส่วนที่เป็นแผ่นฐานลากวางทับบนในส่วนที่เป็นอะไรครับตัวอะไรครับตัวกริดลายเห็นไหมง่ายๆเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับเทคนิคนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะนะครับควบคุมการสร้างโมเดลได้เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยอย่างนี้ครับโอเคในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับเลือกฐานลากให้มันเล็กลงนิดนึงก่อนอันนี้คือเทคนิคนะครับและตอนนี้ผมก็จะเริ่มนะครับสเก็ตในส่วนที่เป็นกริดไลน์นะครับโดยอ้างอิงจากแนวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกด C วงกลมที่ปลายตรงนี้นะครับแล้วผมไปที่ text ผมตั้งชื่อว่า Aครับมันชื่อว่า A นะครับ A ตัวนี้นะครับมันเล็กเกินไปผมก็นะครับกด Front นะครับ Command Text นะใน Mac นะครับผมก็เลือกฟอนต์สวยๆก็คือสุขุมวิทแล้วก็เลือกเบอร์30 24แล้วกันแล้วผมก็ยกมาวางตรงนี้ข้างในนี้นะครับในตรงนี้อาจจะเอากริด Snap ออกก็ได้นะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับปุ๊บคลิกขวา Make Group นะครับเอาละตอนนี้นะครับถ้าผมลองย้ายกริดไลน์ดูเห็นไหมครับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยยังไม่มีกริดไลน์นะครับวิธีการคือเราดับกริดข้างในครับแล้วผมก็ลากเส้นจากตรงนี้นะครับเอากริดสแนปออกมาก็ได้ออบเจกต์สแนปแล้วก็กดจึ๊บแล้วก็ลากออกมาเลยครับถึงตรงนี้เลยเวอร์ชั่น2018นะครับถ้าเราไปที่คำสั่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่กรุ๊ปเอดิทเนี่ยมันมีคำสั่ง hide the rest of document ด้วยนะครับเหมือนสครับเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากแล้วเราก็ปรับนะครับมาที่ในส่วนที่เป็นอะไรดีนะshape style นะครับแล้วปรับกริดไลน์นิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสัก 1.5 แล้วกันใหญ่ขึ้นเรียบร้อยครับเราก็จะได้กริดไลน์ขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้แล้วผมก็ใช้วิธีการก็คือ copy ครับปึ๊บไปนะครับแล้วมาล็อกตรงนี้เดี๋ยวก่อนสักครู่นะครับผม copy ตรงนี้อ๋อจริงๆผมต้องดูตรงข้างล่างนะครับมันแซบข้างล่างโอเคผมลืมไปว่าผมไม่ควรทำอย่างนี้นะครับถ้าทำงี้ปุ๊บเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องจุดที่ snap นะครับไม่เป็นไรเราเอาจุดนี้แล้วกันล่างไว้ตรงนี้ครับแล้วผมก็กดจึ๊บไปนะครับปึ๊บนะครับเรากดเลยนะครับคูณ3มันก็จะเบิ้ลให้เราอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะอย่างนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ทำกริดไลน์ไปก็ได้นะแต่ผมแสดงให้ดูว่าเราสามารถใช้กริดไลน์สร้างแนวได้นะครับ
ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ copy ตรงนี้มานะครับ copy ตรงนี้มาแล้วเราก็จุดนี้นะครับแล้วก็ลากมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมเข้าไปข้างในนะผมก็เอานี้ออกไปซะแต่ก่อนออกไปเนี่ยผมลากตรงนี้ก่อนนะครับยืมก่อนนะดูดปุ๊บสไตล์นะครับแล้วผมก็เอาจุดนี้นะครับมาไว้บริเวณนี้แล้วก็ปุ๊บนะครับนี่คือเบสิกนะครับในการทำงานนะแล้วก็ลากเส้นนี้ปุ๊บไปนะครับตอนนี้ผมมาที่คำสั่งนะครับ view แล้วก็ high res นะครับออกไปผมก็จะได้แนวโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็น1เข้าไปข้างในนะครับตั้งชื่อเป็น1เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะ copy มาได้ละนะครับปุ๊บก็ snap เลยปุ๊บเห็นไหมครับคราวนี้มา snap ได้เลยนะเมื่อกี้ผมพลาดเองโทษทีครับอ่ะกดเลยครับคูณ2เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ไม่จำเป็นอีกแล้วที่จะต้องเห็นกริดลายถูกไหมครับตอนนี้กริดลายของผมเนี่ยผมลบได้เลยเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะได้นะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้ของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเลเยอร์กริดลายนะครับชิ้นงานตอนนี้ผมย้ายอยู่ใน layer default tray ก่อนชิ้นงานนี้ move to layer default ไม่ใช่ default tray default ธรรมดานะครับปุ๊บเรียบร้อยส่วนในกรณีนี้นะครับผมให้ทั้งหมดตรงนี้อยู่ใน layer grid line นะครับ move to layer grid line เนื่องจาก grid line ผมอยู่ข้างบนถูกไหมครับ default เนี่ยนั่นเอง grid line ผมก็จะอยู่ on top นะครับตอนนี้ผมก็แค่อะไรเข้าไปข้างในครับ B เห็นไหมครับ C แล้วก็ D เห็นไหมครับอันนี้ก็1แล้วก็แก้เป็น2แล้วก็3นะครับหลายคนถามผมว่าเฮ้ยเราต้องสร้างกริดลายด้วยไหมคำตอบคือจำเป็นนะครับในงานขนาดใหญ่เพราะบางครั้งเองนะครับแนวกริดไลน์ของเราอาจจะไม่ได้วางตำแหน่งที่เหมาะสมแบบเป๊ะๆที่หาได้ในโปรแกรมเลย์เอาท์ครับอย่างเช่นแน่นอนล่ะในกรณีนี้ผมไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเรารู้ตำแหน่งของเซนเตอร์ของฟุตติ้งอยู่แล้วแต่ถ้ากริดไลน์บางอันนะครับมันอ้างอิงผนังที่ซับซ้อนเนี่ยดังนั้นเองถ้าเราไม่ได้ทำไว้แต่แรกในโปรแกรมสแกปนะครับการหาตำแหน่งที่ 100% ของกริดไลน์เนี่ยยากมากๆนะครับดังนั้นผมเลยสอนเบสิกก่อนให้ทุกคนเอาไปใช้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยถ้าเราทำอย่างนั้นขึ้นมาหลายคนอาจจะงงนะทำเพื่ออะไรต่อไปครับเราไปที่เพจตอนนี้สำคัญตอนสุดท้ายนะครับไปที่เพจสังเกตนะครับว่าที่เพจของเราเนี่ยมีเพจเดียวนะครับเอาละวิธีการก็คือว่าตอนนี้ผมก็จะต้องกดนะครับตำแหน่งคำสั่งที่เรียกว่า duplicate มา duplicate ไปแล้วนะครับเพจที่2ตอนนี้ผมก็แค่ดูนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับของตัวสแกปโมเดลตัวนี้ให้กลายเป็นแผ่นคานพื้นตอนนี้นะครับเราก็จะได้2แผ่นที่เป็นแผ่นฐานรากแล้วก็แผ่นคานพื้นขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าซีนมันตรงกันถูกไหมและนี่แหละครับเทคนิคนะครับในการทำนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการจัดหน้านะครับให้มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็การกำหนดนะครับในกรณีที่เรียกว่าออโต้เท็กซ์แล้วก็การใช้ไดนามิกในการควบคุมนะครับ